36990วันนี้เป็นคิวของ CPU ที่มี8คอร์16เทรดการ์ดจอที่แรงระดับ RTX 3070 Ti แรมขนาด16 GB สตอเรจ500 GB แล้วราคานั้นเราคุมได้สวย wow. เกมแรกอย่าง Quality Modern Warfare 2นะครับปรับ 4K แหละรู้กันอยู่แล้วปรับ 4K สังเกต CPU วิ่งแค่ 18% 22% โดยที่อุณหภูมินั้นยังอยู่ในระดับที่ปกติ 58 องศาเฟรมเรท 133 เฟรมตรงนี้เฟรมเรทเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ113เฟรมเราไปกันต่อครับที่ Marvel Spider-Man My Marvel ครับตัวใหม่ฮะ 4K นะครับเปิด FSR 2.1 ที่บาลานซ์กราฟิกเป็น Very High แล้ว Ray Tracing เนี่ยผมเปิดแค่ High นะ4K ครับเห็นปะเฟรมเรทนั้นสามารถยืน 4K เกิน60เฟรมได้ Ray Tracing นั้นเปิดที่ High สังเกตดูนะครับจะมีตัว Spider-Man อยู่ข้างในเห็นไหมจะมีเงาสะท้อนอยู่นะครับตรงตึกอะไรก็จะสะท้อนจุดตรงนี้อยู่เห็นปะนั้นนี่คือ Marvel Spider-Man ถ้าปิดเรย์เนี่ยโอเคละโอเคละอันนี้ปิดเรย์ของจริงเอาละฮะเฟรมเรทจะดีขึ้นกว่าเดิมถึงแบบโอ้โห30เฟรมได้อ่ะนี่ฮะ 4K นะ 4K ปิดเรย์นะครับเอาละฮะ Cyberpunk 2077 Run on 4K กราฟิกตรงนี้เป็น High FSR 2.1 ผมต้องเปิดที่บาลานซ์ปรับทุกอย่างเป็น High โดยที่ไม่เปิด Ray Tracing 79เฟรมเห็นไหมถ้าไม่เปิดเรย์ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่มันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่76เฟรมมันสามารถยืน 4K ได้อะ76 77เฟรม79เฟรม80เฟรมอ่ะต่อไปครับ Forza Horizon 5ครับเซตติ้งตรงนี้เป็น Extreme วิดีโอเป็น 4K 78 80เฟรมนี่คือ 4K และพลังดิบด้วยแล้ว CPU รันแค่ 21% นะครับ8คอร์16เทรดแรมกิน13 กิกนี่คือ 4K Red Dead Redemption 2 4K Ultra ที่เหลือเป็น High FSR Balance เหมือนเดิมนะครับ 70-80 ประมาณ70เฟรมครับ 70-80 เฟรมอันนี้คือ 4K เอาดีใช้ได้นะ86เฟรม 4K นี่ก็เหลือแล้วนะครับเห็นปะสครับครับ 4K ปรับ High FSR เป็นบาลานซ์ครับ93เฟรม 4K ปรับ High 92เฟรม93เฟรมตรงนี้90เฟรมเห็นไหมโอเค 5M เมืองแฟมครับกราฟิกเป็น 4K นะ on X2 นะปรับสุดนะครับ Very High นะโอ้โหอยู่คนเดียว 4K 125เฟรมโอ้นี่ 4K นะครับอันนี้สูงจัดเลยนะ77เฟรม75เฟรมตรงนี้85เฟรม6070 90โห 4K คนเยอะคนน้อยสบายว่ะกอล์ฟวอร์ครับปะเซตติ้งตรงนี้ครับเป็นอัลตร้าดิสเพลย์เป็น 4K เปิด FSR ที่บาลานซ์ครับ 4K FSR บาลานซ์ก็มี80เฟรมหรอวะ CPU 80เฮ้ย CPU 38% 36% การ์ดจอ99เฟรมเรท95 96 90ตรงนี้นี่คือการเปิด FSR ที่บาลานซ์นะครับ84เฟรมนี่คือ Overwatch 2นะครับ 4K ปรับกราฟิกไปเป็นอัลตร้านี่คือ 4K อัลตร้านะครับเนี่ย200กว่าเฟรม246เฟรมอะไรอย่างเงี้ยแรงด้วยนี่250เฟรม 4K 250เฟรมอัลตร้านะครับท่านผู้ชมครับโหรู้สึกกูคิดกูฆ่ากระจุยอ่ะเอาดีๆกูนี่คิดที่1เฉยเลยอ่ะมันว่ะมันจัดที่1เฉยเลยอ่ะ237เฟรมเห็นปะเล่นได้ CPU Ryzen 7นะ 5800X 8 Core 16 Thread Turbo 4.7 เมนบอร์ดครับเป็นกิกะไบต์ครับ B50M DS3H ครับนี่คือชิปเซตที่เป็น B50M DS3H นะครับแรม 16GB Dual Channel Bus 3200 MHz จาก Kingston Fury ครับแล้วก็การ์ดจอวันนี้ RX 6800 Support 4K Ultra HD 16GB PCIe 4.0 Heat Sink ลม ID Cooling SE 214XT ตัวนี้มี4 heat pipe 1พัดลมระบายความร้อนพัดลมขนาด120มมเป็น RGB power supply ครับเป็น FSP ครับ Hydro Pro 800วัตต์80พลัสบลอนตรงนี้ Solid State Drive เป็น NV2 จาก Kingston ตรงนี้500 GB แล้ว Race Speed ตรงนี้3500 MB ตัวเคส Thermal Tech Divider 300 TG ข้างหน้าดีไซน์สวยนะตรงนี้เป็นโลโก้ TT เห็นไหมครับ CPU Z นะครับนี่คือ AMD ฮะ Ryzen 7 5800X เป็น Vermeer นะครับ Max TDP 105 W Socket AM4 7 nanometer ตรงนี้ Turbo 4.7 Cache 32 MB 8 Core 16 Thread Mainboard ก็ Gigabyte B50M DS3H ปกติรันบน PCIe 4.0 Memory เป็น DDR4 16GB 3200 MHz RAM จาก Kingston Chip Micron Graphic Card เป็น AMD Radeon RX 6800จาก MSI ตัว Gaming X Trio นะครับ RAM 16GB DDR6 จาก Samsung ตรงนี้ SP จะมี3840ครับ256 bit Bandwidth เป็น512GB เนาะฝากไว้พิจารณาด้วยสำหรับซิสเต็มนี้แล้วกันนะครับ36990ครับ
รับเองรวมส่ง37990เก็บเงินปลายทางได้ใครอยากผ่อนใครอยากอะไรอย่างเงี้ยก็ข้อความไปได้เลยประมาณนี้จาก iHasCBU ฝากไปด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนเดี๋ยวทำปลอดภัยครับสวัสดีครับ